ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia เป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาวรจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ตอนนี้สอนถึงภาคพยากรณ์แล้วนะครับในวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์อยู่ในซอยวัดขี้เหล็กนะครับอยู่ที่วัดขี้เหล็กหรือวัดสุวรรณคีรีปิ่นเกล้าในซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาโฆษณาฟรีโดยโรงพยาบาลเจ้าพยานะและสอนวิชาสัตตะเลขาลบกับครับในวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติและก็ยังไปสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ภาคพยากรณ์ถึงขั้นให้เลิกที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิราโหราที่สำโรงนะครับที่สำโรงสแควร์สำหรับวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้วันพุธก็จะไปสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับท่านที่ติดตามอยู่ท่านที่ดูอยู่นะครับท่านประสงค์ที่จะไปเรียนก็ไปเรียนแทนนะครับในวันนี้ผมอัดรายการในวันจันทร์หลังไปออกวันจันทร์ที่7ที่8เลยที่8วันจันทร์ที่8แล้วนะวันจันทร์ที่8ก็เมื่อวันที่มันสุกที่ผ่านมานั่นเป็นวันเกิดผมครบเมื่อเป็นวันเกิดคือวันสุกขึ้น12ค่ำเดือน9ก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราหูตอนนี้ก็ราหูกันทั้งนั้นนะก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องราหูผมคนวันศุกร์เพราะนั้นราหูจะสวยอยู่ผมแต่ในวิชาอนุทักษะพยากรณ์นั้นสามารถขับดาวราหูเข้าสวยอายุได้เป็นวันนะครับก็ถ้าเป็นโหราศาสตร์ไทยทั่วๆหรือทักษะเขาก็จะสวยอายุอยู่ที่12ปีของผมเหลืออยู่เหลือเป็นวันนะเหลือเป็นวันอยู่ประมาณ40วันเพราะนั้นช่วงเดือนเกิดผมเกิดเดือนนี้เทือกกรกฎาคมระยะ4วันในช่วงมิถุนายนกรกฎาคมถึงสิงหาในช่วงเชื่อมต่อนะดวงไม่ดีผมโดนก่อนหูเราหูจะย้ายสะบัดหางเล่นก็ผมสมองยังแล้วยังต่อเนื่องมาอีกนะฮะโดยวิชามหาพูดกาลโยผมเกิดในวันโลกาวินาศแล้วก็วันเสาร์วันหลังเสาร์หลังวันหลังมันเกิดก็คือวันเสาร์13ค่ำเดือน9ทุกปีผมจะต้องมีแล้วที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยผมก็มีเหตุอุบัติเหตุจนได้นะก็โดนล่วงไปเลยล่วงบุ้งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงวันที่16สิงหาคมว่าสภาพดวงโลกในวันนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมทำตั้งดวงไว้ตรงนี้นะแต่ถ้าทำปฏิทินโหรลำดับของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนั้นดาวราหูได้ย้ายเข้าไปแล้วอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่4คือวันศุกร์วันที่เปรียบเป็นวันเกิดผมนั่นแหละย้ายแล้วนะย้ายเข้าไปแต่ถ้าในปฏิทินโหรลำดับของ อิงดาราศาสตร์ของท่านเจ้าพญาเวชลักษณ์บริลักษ์เวชการท่านประจารย์ว่าบริลักษ์เวชการซึ่งท่านอาจารย์เทพสานิกบุตรท่านก็ได้สืบทอดต่อมาพอหลังท่านก็สิ้นไปแล้วก็จะมีท่านอื่นที่ตามมาคือพลตรีสุชาติหรือพลท่านก็สิ้นไปละแล้วก็อาจารย์บุญศรีพักดีจิตก็คงจะไปแล้วตอนนี้เลยยังมีชื่อที่ทําประทินอยู่ก็เป็นรุ่นลูกหลานของท่านอาจารย์สุชาติโดยสกุลนะครับก็จะย้ายในคืนวันที่17สิงหาคมนะครับเพิ่งจะสวนทางกับดาวอาทิตย์แล้วก็จะย้ายลงมาอยู่ในราศีสิงห์ในคืนในวันที่17เช้าที่17ก็เป็นช่วงสวนทางกันนะตรงนี้เอง
ดาวราหูเข้ามาอยู่ก็ตีเขาว่าเข้ามาแล้วตามที่ท่านว่ากันในวันที่ผมพูดเนี่ยวันจันทร์เนี่ยในคืนวันนี้เองเนี่ยดาวจันทร์จะอยู่ใกล้โลกมากดวงก็เลยจะใหญ่เรียกว่าจันทร์ปูรมีเป็นจันทร์เพ็ญเต็มดวงนะครับดวงจะใหญ่มากนะในวันนี้เห็นได้ที่กรุงเทพมหานครรถหลังจากนั้นอีกต่อมาก็ในวันที่22สิงหาคมก็จะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงแต่เมืองไทยไม่ได้มีการเห็นนะครับไปเห็นอยู่ที่นู่นอเมริกาอยู่ที่รัฐอิลลินอยนะก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็ให้มาศึกษารู้กันไว้ว่าอิทธิพลพระราหูยังครอบคลุมอยู่ก็ชาติจะเฉลี่ยก็คือย้ายในวันที่4มีนาก็เป็นไปได้ก็ในวันที่8คืนเนี้ยดาวจันทร์ก็จะสุริจันทรุปราคาเต็มดวงไอ้จันทร์ปูจะปูรมีเต็มดวงนะก็ยังไม่ได้ดวงราหูเกี่ยวข้องแต่ว่าถ้าเป็นราหูจะเกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์นั้นในวันที่22นะตอนนี้เรียกว่าดาวปฏิมาอย่างนี้นะแต่ในกรณีที่เราเอาว่าราหูย้ายเข้ามาในราศีกรกฎนั้นท่านชาวราศีใดบ้างที่จะมีโชคปังปังรวยรวยกันเลยเนี่ยเน้นๆเลยนะหลักๆกรกฎตุลมังกรเมษสี่ราศีนี่เน้นเลยหลักๆคือในหลักวิชาโหราศาสตร์ดาวที่เข้าเกณฑ์ก็คือเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10แก่ลัคนาให้คุณนะครับเน้นๆ นะครับราศีกรกฎเป็นลำดับต้นราศีตุลถัดมาตามสภาวะหรือถ้าจะดูตามว่าดาวราหูโคจรก็จะย้อนไปที่เมษแล้วมามังกรแล้วก็จะมาตุลอะไรก็เหมือนกันนะก็ถือให้คุณทั้งสิ้นนะครับส่วนสภาพดาวที่ปรากฏเป็นปรากฏการดาวจริงๆนั้นอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่เดี๋ยวให้เทคนิคเขาโค้ชอัพเข้ามาหน่อยนะก็ดูนิดหนึ่งนะที่ผมทำไว้ให้ดูตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะชี้ให้เห็นนะครับว่ามันมีดาวเรียนกันอยู่ถึง9ราศีเรียนกันเป็นตับเลยนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดวงที่ดีแต่ในกรณีที่มันเรียงกันอยู่อย่างเนี้ยมันมีดาวสี่ดวงนะฮะเดี๋ยวโค้ดดึงเข้ามาหน่อยดึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นนิดหนึ่งบางคนท่านก็ไม่รู้ละแต่ว่าก็ผู้ที่ติดตามรายการนี้ก็มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ไม่น้อยนะครับก็ให้รู้ไว้ว่าสภาพมันเป็นอย่างนี้มีดาวสี่ดวงที่เดินถอยหลังคือในราศีเมษนั้นมีดาวมฤตยูเริ่มเดินถอยหลังแล้วก็วนมาตามอุตราวัตก็จะเห็นดาวพุธกลับมาเดินถอยหลังอยู่ในราศีสิงห์ในขณะที่ดาวเสาร์ก็ถอยหลังอยู่นานละอยู่ในราศีพิจิกและดาวพุธถอยหลังอยู่ในราศีธนูนะครับดาวถอยหลังตามหลักโหราศาสตร์นั้นไม่ให้คุณนะครับผมคิดราศีผมได้2อย่างคือถ้าคิดตามเวลาตกฟากคือการให้ลักษณะมันมี3ประเภทนะครับ1เวลาตกฟาก2ที่จันทร์กำเนิดและ3ที่ดาวอาทิตย์สถานที่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นแบบของระบบสายนะคือของตะวันตกครับนะครับที่ท่านที่เกิดวันที่15ถึงวันที่16หรือวันที่15ในเดือนนู้นเดือนนี้ก็จะเป็นราศีนั้นราศีนี้ซึ่งก็ง่ายๆลุกโลกดีก็ให้ความไม่ได้ประมาณ 25% ครับแต่ว่าถ้าเวลาตกฟ้านั้น100จันทร์กำเนิดนั้น 100% นะฮะให้ความแม่นยำดูจากตรงนี้นะมันก็มีราศีต่างๆที่ดูดีเริ่มต้นมาจากราศีที่ดาวจันทร์สถิตอยู่คือราศีพฤษภดาวจันทร์สถิตในตำแหน่งนี้โดยทั่วไปว่าเป็นมหาบุตรแต่ในหลักโหราศาสตร์ที่เน้นลงในรายละเอียดนั้นไม่ใช่มหาบุตรนะฮะดาวจันทร์เป็นมหาบุตรอยู่ในราศีพฤษภเฉพาะ3องศาเท่านั้น
10ถึง3องศาประมาณนั้นระหว่างลูกแรกแต่หลังจากนั้นท่านเรียกว่ามูลตรีโกณนะครับเป็นมูลตรีโกณและตำแหน่งนี้เองดาวจันทร์ตรงนี้ท่านที่เกิดในราศีพฤษภอยู่ในโยกที่ดีเรียกว่าทุราทุระโยกเป็นพวกที่มีวาสนาบารมีเป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ชิพและมีผู้สนับสนุนด้านหลังที่ให้คุณนะครับตรงนี้ดาวอย่างนี้เรียงกันอยู่เนี่ยเป็นลักษณะของถ้าลัคนาวางไว้ที่ดาวจันทร์ก็จะเป็นลัคนาคุมคนในขณะเดียวกันถ้าวางลัคนาหรือไม่ใช่วางหรือคนที่เป็นราศีกรกฎอยู่แล้วนะโดยพื้นฐานเนี่ยโดยเดิมราศีกรกฎก็จะมีดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างลูกจะทายปลายมากละจะย้ายราศีอยู่แล้วนะจะย้ายราศีอยู่แล้วก็จะย้ายราศีในวันที่17อ่ะตรงนี้เลยดูในวันที่16ตรงนี้เองดาวอาทิตย์ก็จะได้ตำแหน่งทุราทุระโยเพราะนั้นท่านชาวราศีกรกฎจึงมีโชคและได้เกณฑ์ทุราทุระโยคือมีบุญบารมีเพียงแต่ว่าดาวพุธเดินถอยหลังแต่พอดีพอหนวกกันนะดาวพุธเดินถอยหลังอีกสักวันสองวันหลังจาก17 18 19แล้วพุธจะเดินถอยหลังก็พุธจะถอยหลังเข้ามาในจุดดับก็ตรงนั้นกลับให้คุณนะฮะดาวพุธดาวศุกร์ถอยหลังเข้ามาสู่จุดดับให้คุณนะครับก็ถือว่าให้คุณอยู่ดังนั้นดาวในดวงลักษณะอย่างนี้จึงเป็นเรียกว่าดวงพระจันทร์เสี้ยวดวงมาลายโยกหรือดวงตุ๊กตาลุงลุกเหมือนอย่างที่คราวที่แล้วก็พูดไว้เพราะว่ามันมีดาวในลักษณะเดียวกันอย่างนี้นะครับเราก็จะมาดูที่ว่าดาวอะไรบ้างที่จะให้คุณนะในตอนนี้เราก็มองเอาไว้นะมองเอาไว้เดี๋ยวเราคุยเรื่องราศีก่อนราศีที่จะมีคุณมันเน้นๆแต่มองไปดูราศีเมษมฤตยูหรือยูเรนัสถอยหลังมาดูราศีสิงห์ดาวพุธก็ถอยหลังในราศีธนูพลูโตก็ถอยหลังไอ้โชคทั้งหลายแหละทั้งปวงคนของผมนี่ลัคนาละตามเวลาตกฟากก็อยู่ราศีเมษถ้าดูที่การกำเนิดก็อยู่ราศีพุธโตเฮ้ยจะอยู่ในจุดตำแหน่งพุธโตคือราศีธนูถอยหลังทั้งคู่ผมก็คงไม่ค่อยจะมีก็ดูอะไรมันมีวัตถุอุบัติเหตุนะมันก็อยู่ในจุดตรงนี้เอาว่าในสามราศีนี้ถึงจะดูดีแต่ก็บกพร่องนะไม่เน้นแต่จะไปเน้นอยู่ในราศีธาตุลมเหมือนเดิมราศีตุลราศีกุมราศีมิถุนแต่เน้นหนักราศีธาตุดินสองธาตุคือกลางธาตุดินคือราศีพฤษภซึ่งมีดาวจันทร์โคจรอยู่เป็นมูลตรีโกณดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีกันทำตรีโกณซึ่งกันและกันตรงนี้ถือว่าดีให้คุณส่วนดาวหนึ่งราศีกรกฎนั้นก็ทำตรีโกณกับดาวเสาร์ซึ่งถอยหลังอยู่ในสิ่งพิจิตรก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะหลักๆก็คือราศีที่จะมีโชคตุลกุมและมิถุนที่ไม่มีอุปสรรคเลยนะพฤษภกันตรงนี้ดีนะฮะโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีณตำแหน่งนี้อยู่ในจุดที่ดีอยู่ในจุดของคู่มิตรใหญ่ผู้โชคเสียฤทธิ์ก็ถือว่าดูดีนะครับดาวศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีคือผมไม่บอกอะว่าตำแหน่งไหนก็ตำแหน่งไหนก็กลายเป็นคนอื่นรู้แต่ผมรู้ว่าอยู่ในจุดที่ดีให้คุณดาวสามอยู่ตรงนี้เป็นนิดอยู่ในกรกฎแต่ตำแหน่งที่ดาวสามอยู่กลายเป็นของดีนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมสอนลูกศิษย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเน้นนะครับเลขที่ผมเน้นแรกๆขึ้นหนึ่งกับสี่ก็มองแต่ว่าสี่มันถอยหลังหนึ่งก็จะย้ายมันก็เลยดาวที่ย้ายนั้นมันก็
ด้อยคุณภาพไปหน่อยเอาว่าเอาไปสี่ดวงเน้นๆดีกว่าจับเอามาใช้ประโยชน์ให้หมด6 5 2และ3ผมให้แค่4ตัวและถ้าจะดูอีกตัวหนึ่งก็มอง4กับ1แล้วดูไม่ค่อยใช้ไรก็จะหันมาดูที่9ก็เป็นนั้นว่ามี9มาด้วยนะก็เอามาหมุนๆเอานะฮะความเป็นไปได้ก็อยู่ในกลุ่มเลข5ตัวนี้นะฮะท่านที่ติดตามเมื่อผมโดยช่วงเดือนกรกฎาคมนี่เป็นช่วงที่เราอุสวยอยู่ผมยังไงมันก็มีพลาดหมดอ่ะให้หวย2งวดงวดสุดท้ายนี่ไปเลยหลุดโลกไม่มีสักตัวนี่อาจารย์ถ่ายนั่งข้างๆเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวอาจารย์ถ่ายงวดที่แล้วออกไป7ตัวเข้า5ตัวนะมันก็โอเคใช่มั้ยแต่ว่าท่านผู้ชมบอกเยอะไปหน่อยอาจารย์ก็ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหน่อยเยอะไปนะครับก็ตรงนี้ผมเน้นไว้ที่2เป็นหลัก6 5 2 3 9นะครับเดี๋ยวจะเขียนตัวเลขให้ใหม่เขียนเดี๋ยวนี้เลยเอากันสดๆนี่เลยนะเดี๋ยวผมเขียนไปพูดไปเขียนไปแล้วกันนะไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะมีเอามันตรงๆอย่างนี้ไม่ต้องเวลาเยอะแล้วมันไม่ถูกเน้นๆนะเน้นผมขอเน้นๆดูเขียนกันสดๆตรงนี้เลยนะผมจะซื้อเลขตัวนี้ก่อนครับ2ไว้ก่อนตรงกลางคือบอกว่าเลขตรงกลางคือเลขที่ผมเน้นอยู่ในศูนย์กลางเนี่ยเข้าเป้าเลยนะครับเขียนกันสดๆนี่ลายมือผมเขียนไปนะฮะมันก็จะออกมาแบบนี้เป็นทรงของข้าพเจ้าเองเนี่ยครับขอโค้ดเข้ามาอีกทีนึงตอนนี้อาจารย์ตายยังคิดตัวเลขอยู่ดึงให้ท่านผู้ชมชมหน่อยนัดล้างตาครั้งที่สองคือวันผมไปยอมแล้วไม่ใช่แก้ตัวนะช่วงนั้นดาวเราบุญเสวยอยู่ผมแย่เดี๋ยวผมจะณวันนี้นั่งอยู่ในแขนขวายกไม่ได้ไม่ขึ้นนะเพราะว่าโดนหนักมากในคืนวันเสาร์ที่13ค่ําเดือน9เนี่ยผมเป็นทุกปีนะบ่ได้ทุกปีดึงนะเข้ามาโอเคชัดเจนนะโอเคได้แล้วนะโอเคครับเอาคืนกลับมาก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะก็เห็นกันชัดๆแล้วนะเน้นๆนะ6 2 5ผมถือเอาตัวเล็กไว้ตรงกลางใหญ่ท้ายหัวท้ายให้เรียงๆแล้วก็3 9 9 3ก็ว่ากันไปนะครับก็สมควรใช้เวลาแล้วนะครับวันนี้ผมขอกล่าวคำอำลาไปก่อนเพราะสุขภาพยังไม่ค่อยดีนี่ฝืนมาฝืนทั้งขานมานะก็มีท่านผู้ชมที่เป็นผู้ที่ติดตามให้กำลังใจผมก็ไลน์มาเป็นห่วงเป็นใยกันมากนะก็ขอขอบพระคุณติดตามกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ